คุณผู้ชมไปต่อกันที่กุมภาวันจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเขาก็ไปจับแก๊งมอดไม้หลักลอบค้าไม้นะคุณผู้ชมแต่ว่าหนึ่งในผู้ต้องหาปรากฏว่าเป็นอดีตตำรวจด้วยค่ะแล้วก็มาทําผิดกฎหมายตอนที่เกษียณแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะกตเวณตัดไม้พยุงไปทั่วภาคอีสานเลยนะเบื้องต้นนก่อเหตุมาแล้ว25คดีความเสียหายเป็นร้อยล้านบาททุ่มครึ่งเมื่อวานค่ะที่ทางตํารวจเขานําหมายจับ จำนวน10เป้าหมายนะคะรวม15หมายจับในความผิดร่วมกันลักทรัพย์ไม้พยูงในเวลากลางคืนแล้วก็ได้ผู้ต้องหามา8คนด้วยกันในจำนวนนี้อย่างที่บอกมีตำรวจด้วยชื่อยุทธนาศีดีนะคะเป็นอดีตดาบตำรวจชุดสืบสวนของสพจังวดัดมหาสารคามนะคะได้ของกลางเนี่ยเป็นรถยนต์3คันแล้วก็มีนางสาวสารารัตอายุ32ปีจับก,กุ่มพร้อมยึดของกลางเป็นแก่นไม้พยุง30ท่อน ทั้งหมดเนี่ยทำกันเป็นขบวนการโดยมีอดีตตำรวจยุทธนาเนี่ยรับงานมาจากพ่อค้าต่างชาติแล้วก็มาส่งมอบงานให้กับผู้ต้องหาทั้งหมด ออกหาต้นไม้พายุแล้วก็วางแผนกันตัดไม้แปรสภาพแล้วก็ส่งไปที่ประเทศเพื่อนบ้านมีมือขวาชื่อนายน,นัทวุฒิอายุ51ปีรับงานแล้วก็ร่วมกันวางแผนตัดไม้ในพื้นที่ต่างๆจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ากลุ่มนี้เขาจะก่อเหตุนในภาคอีสานร,รวมๆแล้วเนี่ย25ครั้งความเสียหายเป็นร้อยล้านบาทนะคะพื้นที่ไหนที่ขัดขวางชาวบ้านมาต่อต้านก็จะเอาปืนยิงต่อสู้ทันทีอุกอาจนะคะ ผู้ต้องหาจะมีพฤติการลักลอบตัดไม้พายุเนี่ยช่วงเ <Okay. S 1> ที่ยงคืนไปจนถึงตีสี่ตอนที่ยังไม่สว่างนะเราก็ใช้รถกระบะก่อเหตุชุดสืบสวนลงพื้นที่เฝ้าติดตามจนกระทั่งพบนายนัทวุฒิก่อนนะคะหลังก่อเหตุเนี่ยมาแวะพักที่ปั๊มน้ํามันในพื้นที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่ก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานจากศาลจังหวัดอุดรธานี8หมายจับแล้วก็จากศาลจังหวัดมหาสารคาม7ดหมายจับ แล้วก็กระจายกําลังตรวจค้นจับกลุ่มผู้ต้องหาร,รายอื่นๆได้สุดท้ายยกแก๊งเลยนะคะ8คนด้วยกันบางคนยังปฏิเสธอยู่แต่ว่าหลักฐานชัดเจนเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าสามารถเอาผิดได้ทั้งหมดค่ะครับ